สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้จัดสเปคคอมที่แบบโอ้โหงบประมาณก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะก็ 20,000 อัพเลยนะผมและวันนี้นะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับผมกับการจัดสเปคคอมแบบงบประหยัดประหยัดแล้วก็คุ้มๆสามารถรองรับการใช้งานในอนาคตเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตัว CPU นะครับผมตัวนี้เป็น AMD Ryzen 5 2400G นะครับผมตัวนี้มีการ์ดจอในตัว CPU ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะ2400G ถูกแล้วนะครับผมกลัวแต่ผมพูดผิดนะครับผมเป็นการ์ดจอ Vega นะผมแล้วก็การ์ดจอตัวนี้ก็ค่อนข้างแรงเลยนะผมสามารถเล่นเกม PUBG เล่นเกมใน Garena ได้อย่างสบายพวก Fortnite Apex เล่นได้อย่างชิลๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ดูด้วยนะผมว่าจะเล่นลื่นแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เกม Battlefield V สามารถเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับผมแต่งบประมาณประหยัดขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็น่าจะเล่นเกมที่แบบไม่กินสเปคมากเนาะนะครับผมแต่ถามว่าได้กินเกมที่กินสเปคได้ไหมเดี๋ยวมาทดสอบกันให้ดูดีกว่าเนาะน่าจะดีแล้วก็ CPU เพียวๆตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสามารถทำงานได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปการดูหนังฟังเพลงการเล่นเน็ตนะครับผมแล้วก็การตัดต่อวิดีโอนะครับผมสามารถทำได้อย่างสบายๆเลยถ้าเอาไปตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็ช่วยให้วิดีโอเนี่ยเรนเดอร์งานได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมเนาะใครที่จะไปตัดต่อวิดีโอสเปคนี้ก็สามารถตอบโจทย์เช่นกันนะครับผมหรือว่าจะเอาไปสตรีมมิ่ง CPU ตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าในอนาคตมีงบจะเพิ่มการ์ดจอ CPU ตัวนี้ก็รองรับการใช้งานได้อย่างยาวๆเลยแหละนะผมบอกเลยว่า CPU ตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาไปตัดต่อวิดีโอที่แบบเรนเดอร์ไวยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยก็สามารถข้ามไปอัปเกรดเป็น AMD Ryzen 7ได้เช่นกันนะผมแต่ตัวนี้บอกเลยว่าก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ส่วนเมนบอร์ดนะครับผมเป็นเมนบอร์ดตัวคุ้มๆเลยนะครับผมก็จะเป็น ASLock นะครับผม A320M SDV นะผมตัวนี้จุดเด่นอยู่ที่รองรับ SSD M.2 NVMe ด้วยนะครับผมถ้าในอนาคตเพื่อนๆมีงบอยากเพิ่ม SSD M.2 ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้อย่างสบายๆเลยนะครับผมค่อนข้างคุ้มราคาประมาณ 1,200-1,300 เท่านั้นเองแต่ก็รองรับการใช้งานที่แบบหลากหลายนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวก Audio Cap ก็ทำมาค่อนข้างโอเคนะผมก็ให้เสียงที่ดีในระดับนึงแหละนะครับผมแล้วก็สามารถเสียบจอพร้อมกันได้3จอทีเดียวเลยนะครับผมนี่กับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็พวกวัสดุต่างๆก็ทำออกมาค่อนข้างดีนะครับโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของแรมละกันนะผมถ้าใครจะซื้อ CPU AMD ที่มันมีการ์ดจอในตัวนะครับผมใช้การ์ดจอในตัว CPU นะผมแนะนำให้เลือกแรมที่เป็นแบบ Dual Channel นะผมก็คือแรมคู่กันมันจะทำให้การเล่นเกมเนี่ยลื่นยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคต่อมานะครับขอแถมนิดนึงนะผมก็แรมคู่เนี่ยมันก็ทำให้เล่นเกมลื่นยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งบัตรสูงก็ทำให้เฟรมเรทสูงยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับผมแต่ก็ไม่แนะนำให้สูงมากเพราะว่ามันจะเกินงบไปสักบัตร 2,400 บัตร 2,600 เนี่ยก็กำลังดีเลยนะครับผมต่อมา SSD ตัวนี้นะครับผมเป็นคิงตัน 240GB นะครับผมก็ช่วยให้การโหลดเกมเร็วขึ้นเปิดปิดวินโดว์เร็วขึ้นนะครับผมลดแลกลดกระตุกขณะเราเล่นเกมด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมราคาพันนิดๆนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บข้อมูลทั่วไปก็จะใช้ฮาร์ดดิสก์ 1,000GB เป็นมาตรฐานทั่วไปของ Netbook นะครับผมโอเคต่อมาเคสของเรานะครับผมเคสตัวนี้ก็คุ้มๆเลยนะครับมี power supply ในตัวถามว่า power supply ที่มากับเคสตัวนี้ซูนามิตัวเนี้ยมันโอเคไหมก็โอเคนะผมประกอบมาเป็นหลายสิบเครื่องอะไรแหละก็ยังไม่เคยมีปัญหานะครับกับเคสตัวนี้นะครับผมก็ราคาประมาณ900 บาททั้งหมดนี้ก็ประมาณตีไปเลขกลมๆไม่เกิน14,000แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบคอมกันดีกว่าแล้วก็มาทดสอบเกมกันให้ดูด้วยนะผมว่าจะเล่นลื่นแค่ไหนจะคุ้มแค่ไหนกับสเปคไม่เกิน14,000นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาเรามาเริ่มประกอบคอมกันเลยนะครับแล้วก็แกะกล่องมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะแถมซิงค์มาให้เราแล้วนะครับเราไม่จะเป็นที่จะต้องไปซื้อซิงค์แยกเลยนะครับผมเพราะว่าซิงค์ตัวนี้ก็ระบายความร้อนดีอยู่แล้วนะครับAMD Ryzen 5 240G นะครับ Ryzen มีสติกเกอร์เอาไว้ให้เราแปะด้วยนะครับผมโอเคซิงก็อยู่ในนี้แล้วนะครับนี่โอเคแล้วก็เอาซิงออกมาเลยก็ได้นะครับผมซิงก็จะมีที่ครอบไว้อย่างดีนะครับชึบก็ได้ซิงมาแล้วนะครับผมตัวซิงก็จะมีซิลิโคนมาให้เราแล้วนะครับนี่โอเคต่อมาแล้วก็มาแกะเมนบอร์ดกันนะครับผมโอเคการประกอบก็ประกอบไม่ยากนะครับชึบนี่ก็ฝาหลังตัวเมนบอร์ดนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสาย SATA นะครับอันนี้เป็นคู่มือต่างๆนะครับผมแล้วก็น็อต M.2 จะอยู่ข้างในนี้นะครับเห็นไหม
กด M.2 แล้วก็เอาเมนบอร์ดออกมานะครับโอเคทีนี้เราก็เอาไขควงมาขันตรงนี้ออกนะครับผมสีด้านเนาะโอเคนะผมพอเราขันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงไปแล้วก็เราก็กดลงไปตรงๆนะแล้วก็ดึงมันมาทางขวานะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ขยับแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการติดตั้งตัว CPU เข้าไปข้างในนะครับผมโอเคแล้วก็ CPU มานะครับจึ๊บเราจะมาติดตั้ง CPU กันนะครับติดตั้งใส่เมนบอร์ดการประกอบ CPU ลงเมนบอร์ดก็ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ดูแง่งนะครับเห็นไหมมีแง่งสีทองนะครับส่วนเมนบอร์ดก็จะมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็หันให้มันตรงกันนะครับแล้วเราก็ค่อยๆวางแล้วก็อันนี้ลองขยับดู CPU มันไม่ขยับแสดงว่าโอเคเราใส่ตรงล็อกแล้วเราก็กดมันลงนะครับแค่นี้ก็ทำการติดตั้ง CPU เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวนะครับอันนี้หลุดนะครับแล้วก็เอาประกบใส่ไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่เอาไว้ยึดซิงค์กับเมนบอร์ดนะครับเข้าด้วยกันนะครับครับเอาโอเคใส่ยากจริงๆอ่ะทีนี้เราก็จะทำการติดตั้งซิงค์นะครับผมจึ๊บซิงค์นะครับเราหันโลโก้ AMD เข้าหาฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็วางลงไปนะครับผมวางให้มันตรงกันกับน็อตนะครับโอเคตรงกันแล้วเราก็ลองขยับดูโอเคมันไม่ขยับแล้วใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขันทีละฝั่งนะครับผมซิงค์ AMD ต้องค่อยๆขันนับ1 2 3นะครับ1 2 3แล้วเราก็มาขันอีกฝั่งนึง1 2 3 4 1 2 3 4แล้วก็ขัน1 2 3 4อ่ะโอเคถ้ามันโอเคแล้วเราก็ขันได้ยาวๆเลยนะครับที่เราขันอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราขันสุดฝั่งใดฝั่งนึงมันจะขันได้ขันไม่ได้นะผมเพราะว่าขามันจะยกนะครับมันจะไม่ยึดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1 2 3ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ1 2 3 4โอเค1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคแน่นแล้วโอ้โหเหงื่อแตกเลยทีเดียวครับอ่ะทีนี้เราก็เอานี้นะครับเอาไปเสียบที่ CPU fan นะครับผมแล้วก็แอบสายไว้ตรงน็อตตรงนี้นะครับมันจะได้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เสียบไฟเลี้ยงพัดลมตรงนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งตัว CPU เมนบอร์ดแล้วก็ซิงค์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการติดตั้งแรมนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกับการติดตั้งแรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาแล้วนะครับแรมตัวนี้เป็น T-Force นะครับสีแดงค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคเอาวางไว้ไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยเห็นไหมโอเคแล้วเราก็เอามาติดตั้งบนตัวเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ง้างสลักมันนะครับมันจะง้างได้ฝั่งเดียวนะแล้วเราก็ดูแง่งดีๆนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ลงไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับจึ๊บโอเคลงล็อกแล้วนะครับแล้วก็กดจึ๊บลงล็อกแล้วนะครับทีนี้ก็พร้อมในการประกอบลงเคสแล้วนะครับผมส่วนการประกอบลงเคสนะก็ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโชว์การประกอบแค่นี้นะครับผมเพราะว่าผมต้องไปถ่ายคลิปอีกหลายเครื่องเลยนะผมเดี๋ยวกลัวมันไม่ทันนะครับผมเพราะว่าช่วงที่ผมประกอบเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนสงกรานต์นะครับผมเดี๋ยวมันจะทำไม่ทันมันจะถ่ายคลิปไม่ทันเนาะส่วนเรื่องการประกอบแบบละเอียดผมได้ทำคลิปสอนไว้แล้วยังไงก็เดี๋ยวตามไปดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์การประกอบคอมไว้ให้นะครับผมแล้วก็ตามไปดูได้เลยคลิปนั้นก็สอนค่อนข้างละเอียดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนรีวิวเกมกันเลยครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแล้วก็มาทดสอบเกมแรกครับผมเกม PUBG นะครับเดี๋ยวขอลงที่ห่างๆก่อนนะครับผมฟึบนี่ก็อันนี้ผมปรับเป็น Very Low นะครับผมส่วนแรมที่ผมแชร์ให้การ์ดจอนะครับแชร์ให้1กิกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะลื่นแค่ไหนนะครับก็เล่นได้สบายๆนะครับผมเกม PUBG ถือว่าเป็นสเปซที่ค่อนข้างโอเคนะงบประหยัดเล่น PUBG ได้ด้วยนะครับฟึบนี่ตอนลงพื้นนะครับผม
ก็ลื่นนะครับมันยังไม่มีการกระตุกเลยนะครับผมเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ40เฟรมนะครับปรับเป็น Full HD นะครับผมแต่ถ้าอยากลื่นกว่านี้แนะนำปรับเป็น SD นะครับกำลังลื่นๆเลยแหละนะครับโอ้โอ้โอ้ครับนี่ครับเห็นไหมเฟรมเรทประมาณ40อัพนะครับผมนะครับฟึบฟึบครับวิ่งครับครับเฟรมเรท40อัพนะครับก็ลื่นๆนะครับอยู่ในบ้าน50เฟรมนะครับอ่ะเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับ Very low นะครับเล่นได้สบายๆชิวๆนะครับผมนะครับเราจะมาวิ่งให้ดูกันยาวๆเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมลื่นมากนะครับผมเออไปดิโอ้ลื่นนะครับยังไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเลยนะครับเห็นไหมลื่นนะครับเนี่ยเออเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มนะครับผมนะครับเราจะลองยิงปืนดูนะครับปัง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 ทำเสียงปืนเองด้วยครับผมเป็นไงเท่ไหมปัง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 เงียวปังเงียวปังเงียวปังเงียวตึง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 นะครับไม่มีแหลกเลยนะครับเนี่ยเออเข้าท่านะครับลองเข้าฉากออกฉากไวๆดูครับปึ๊บยิงครับยิงตึงตึงเนี่ยเจอลูกแล้วเราจะได้นัวครับฟูฟูฟูกระจกไม่แตกด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็รีวิวมันแล้วประมาณจะ3นาทีแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นอกเกมพับจีเล่นได้สบายๆเลยนะครับเล่นเสถียรด้วยนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอตัว CUR5240G เนี่ยตอนที่มันออกมาแรกๆนะครับมันจะมีแหลกบางช่วงนะครับผมแต่นี้ไม่แหลกเลยนะครับอุณหภูมิตัว CPU ก็อยู่ที่65องศาก็เย็นๆเลยนะครับผมแรมเครื่องกินไปประมาณ 5.7 กิกเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยครับมาครับแล้วก็มาเล่น PUBG ในกาลีน่ากันนะครับผมอันนี้ผมปรับอัลต้านะครับที่เห็นๆกันอยู่นะครับปรับเป็นอัลต้าเดี๋ยวเรามาดูกันอัลต้าก็เฟรมเรท60อัพแล้วนะนะครับถ้าปรับเป็นวิดีโอก็90อัพเลยก็ถือว่าเล่นลื่นสบายๆเลยนะครับผม PUBG ในกาลีน่านะครับนะครับดูความลื่นนะครับลื่นมากลื่นมากโอ้คนลงเยอะจังเลยปึ๊บนะครับอันนี้หมอกอาจจะลงนิดหน่อยผมนิดหน่อยก็ไม่นิดสักเท่าไหร่นะครับเราลงตรงนี้ดีกว่าปึ๊บอุ๊บนี่ครับเฟรมเรท60อัพนะครับปรับเป็นอัลต้าลื่นมากครับผมดูนะครับอัลต้านะครับปรับอัลต้าเล่นลื่นภาพสวยเลยแหละนะครับอยู่ในบ้านเฟรมเรท70อัพดอกหญ้าก็สวยนะครับ50 60ฟูเก็บปืนเข้าเก็บปืนนี่ครับลื่นมากเลยโอเคเดี๋ยวลองปรับเป็น5ให้ดูกัน5เฟรมเรท70นะครับนี่ครับลื่นมากโอเคครับโอ้ปืนเยอะจัดไม่ว่าจะปรับค่าไหนก็ลื่นๆ นะครับเรามาปรับกันเป็นมีเดียมดูมีเดียมก็80 90เฟรมนะครับโดดลงหน้าต่างเลยฟึมนะครับเราลองวิ่งเล่นแถวนี้ดูนะครับ
เป็นลูกครับเราจะวิ่งเข้าไปในเมืองกันเดี๋ยวมอบทันนี้ก่อนปรับเป็นโลให้ดูนะครับนี่ครับดูความลื่นนะครับลื่นมากเลยชนนี้หมอกลงนะครับหมอกลงแต่กำแพงชุบ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 เรามาดูเวลี่โลกันครับเวลี่โล90เฟรม80เฟรมนะครับโอ้โหเยอะมากมายนี่ครับดูความลื่นมากเลยนะครับโอเครู้สึกว่าเกม Fortnite นี่มันจะปิดเซิร์ฟเวอร์นะส่วนเกม Apex นะครับมันลงไม่ได้ผมก็เลยว่าจะไม่ได้รีวิวนะครับผมน่าจะรีวิว2เกมนี้นะครับผมเกม PUBG นะครับแบบในGarenaแล้วก็ PUBG ในสตรีมนะครับผมก็เล่นได้สบายๆเลยนะครับพวก Hon.A PB อะไรเงี้ยครับเล่นได้ชิวๆอยู่แล้วนะครับผมกับสเปคนี้นะครับGTAV ก็เล่นได้นะครับผมแต่ไม่มีเวลาโหลดนะครับเล่นได้สบายๆแล้วก็ในส่วนของ BF Battlefield ก็สามารถเล่นได้อยู่แต่อาจจะแหลกนิดนึงนะครับผมแต่จริงๆก็ไม่แหลกหรอกนะครับมันก็พอเล่นได้ปรับกราฟิกต่ำๆนะครับเมื่อกี้นี่บอทป่ะวะทำไมมันตายง่ายตายดายจังแล้วก็มาเล่นเกมบอลกันนิดนึงนะครับผมเผื่อใครสงสัยว่าเล่น FIFA ได้ไหมนะครับผมนี่ครับส่งบอลครับผมจริงๆเกม FIFA มันเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมคือสเปคคอมไม่เกิน 10,000 มันก็เล่นได้นะครับผมลองดูกันอีกสักรอบคือจริงๆทำไมผมได้มาฝึกส่งบอลใช่ไหมเพราะว่าผมไม่รู้กดเริ่มเกมตรงไหนนะไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเล่นให้ดูแค่ส่งบอลเฉยๆละกันนะครับก็ได้สบายๆเลยนะผมกับเกม FIFA นะผมอันนี้ก็เป็นแถมนะครับแล้วกูจะเตะไปไหนวะนั่นน่ะยิงยาวโอ้โหทำไมเตะกวนประสาทอย่างนี้วะเนี่ยเตะส่งเดชกันเลยทีเดียวรับเพื่อนรับ ดูมึงเล่นยังของมึงเนาะเดี๋ยวเราจะรีวิวสักประมาณเตะไปเตะมาก็ไม่ให้ส่งจ้อยนะครับเราฝึกแบบซอฟเข้าปะทะกันดีกว่านะครับวิ่งเว้ยปะทะมันสไลด์นี่แน่ปะทะมันเดี๋ยวปะทะโอ้ยพลาดเลยโอ้โหพลาดลูกไปอย่างน่าเสียดายนะครับปะทะสไลด์มันโอ้โหพลาดอีกแล้วนะครับอ่ะเราจะรีวิวสักประมาณ1นาที2นาทีนะครับนี่โอ้หามึงสะดุดขาตัวเองล้มนะครับเอาใหม่ทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยสไลด์ต่อหน้าแม่งเอ้าลุยเหี้ยเอ้ยวิ่งโอ้โหแล้วมันทำไมปะทะยากอะไรขนาดนี้วะบังมันสไลด์หนอนโอเคครับเราต้องวิ่งแต่หน้าครับวิ่งแต่หน้าสไลด์มันเลยนี่แน่โอเคครับเร็วเราต้องวิ่งแซงมันก่อนแล้วสไลด์วิ่งเรียบร้อยครับวิ่งครับโอ้เราเริ่มได้แล้วนี่เดี๋ยวนั้นชกโอ้เยี่ยมเตะทิ้งเลยโอเคครับเกมบอลก็จะประมาณนี้นะครับ